จะทำอย่างไรให้ทางม้าลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้ข้ามถนนมากยิ่งขึ้นทางม้าลายเป็นพื้นที่บนผิวจราจรสำหรับให้ผู้คนที่จะข้ามถนนได้ใช้จึงจะต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยแต่ก็ยังมีผู้ได้รับอันตรายในขณะที่ข้ามทางม้าลายปรากฏเป็นข่าวให้เห็นอยู่เนืองๆดังเช่นข่าวต่อไปนี้เป็นโรงเรียนนะคะคุณผู้ชมมีทางม้าลายอยู่หน้าโรงเรียนรถกระบะที่โชเฟอร์เนี่ยขับมาด้วยความเร็วใช้คำว่าโชเฟอร์ตีนผีก็ได้ทางม้าลายก็ไม่หยุดแล้วก็ชนนักเรียนเข้าอย่างจังลอยกระเด็นเลยคุณผู้ชมดูภาพค่ะพรบ.จราจรทางบกพุทธศักราช2522ค่ะเกี่ยวข้องกับทางม้าลายบอกไว้เลยว่ากรณีชนคนข้ามทางม้าลายโดยที่ไม่หยุดให้คนข้ามมีโทษปรับ 1,000 บาทถ้าฝ่าสัญญาณไฟข้ามถนนในเขตชุมชนที่มาคู่กับทางม้าลายอันนี้คือปรับตั้งแต่400ถึง 1,000 บาทและกฎหมายกำหนดชัดเจนนะคะว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วของรถหรือว่าหยุดรถถ้าเข้าใกล้ทางร่วมทางแยกทางข้ามฝ่าฝืนเนี่ยปรับ500บาทนะคะนี่กลับมานะครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวของวินัยจราจรเป็นผลสำรวจการหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายในกรุงเทพมหานครนะครับ 89% ไม่หยุดเลยน่าตกใจมากนะไม่หยุดเลย 89% มีหยุดให้ 11% ครับมอเตอร์ไซค์ครับไม่หยุดให้คนข้ามมากที่สุดครับ 92% รองลงมาคือรถยนต์ก็ไม่หยุด 86% สูงมากรถโดยสารก็ไม่หยุดเหมือนกันครับ 80% จะเห็นได้ว่าสาเหตุสำคัญที่สุดของอุบัติภัยที่เกิดขึ้นบนทางม้าลายเกิดขึ้นจากการที่ผู้ขับขี่ยานพาหนะไม่ยอมหยุดรถให้กับผู้ที่กำลังข้ามทางม้าลายนั่นเองดังตัวอย่างเหตุการณ์ที่ผมได้รวบรวมมาบางส่วนดังนี้จะทำอย่างไรได้อีกบ้างที่จะช่วยให้ผู้ข้ามถนนตรงทางม้าลายปลอดภัยมากยิ่งขึ้นผมจึงเห็นว่าต้องระดมทุกแนวทางมาใช้เท่าที่จะทำได้บางอย่างอาจจะเคยทำมาบ้างแล้วก็ควรจะทำเพิ่มไปอีกบางอย่างอาจจะยังไม่เคยทำมาก่อนก็น่าจะลองทำดูทั้งนี้ก็เพื่อไม่ให้มีการสูญเสียอีกหรือถ้าจะมีก็ให้น้อยที่สุดเช่นแนวทางที่ผมจะเสนอแนะไว้ดังนี้ 1. ทางม้าลายโอเวอร์ดีไซน์คือการเพิ่มพื้นที่ทางม้าลายให้กว้างมากยิ่งขึ้นซึ่งก็จะช่วยเพิ่มระยะห่างจากยานพาหนะถึงตัวผู้ข้ามถนน 2. ทางข้ามหรือทางม้าลายยกระดับคือการยกระดับทางม้าลายให้สูงขึ้นเท่ากับทางเท้าเมื่อทางม้าลายเป็นเนินขึ้นอย่างนี้รถก็จะต้องชะลอความเร็วและยังทำให้คนข้ามเดินได้สะดวกซึ่งในหลายประเทศก็ทำมาแล้วประเทศไทยของเราก็มีบ้างแล้วเหมือนกัน 3. ธงน้อยข้ามถนนแบบนี้มาจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งทางม้าลายที่ไม่มีสัญญาณอย่างอื่นเขาก็มีธงสัญญาณวางไว้ให้2ด้านของทางม้าลายเมื่อหยิบธงสัญญาณข้ามถนนจากฝั่งหนึ่งข้ามไปแล้วก็ไปเสียบคืนไว้อีกฝั่งหนึ่ง 4. ป้ายเตือนทางข้ามของที่มีอยู่แล้วควรจะมีให้ครบมีให้ทั่วทำต่อไปทำให้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตโรงเรียนและโรงพยาบาลเป็นสิ่งที่จะต้องมีให้ครบถ้วนก่อนจุดอื่น 5. มีปุ่มกดสัญญาณไฟให้คนข้ามถนนสิ่งนี้ในเมืองใหญ่ๆก็พอจะมีอยู่บ้างแล้วแต่ปัญหาบางทีก็คือปุ่มเสียใช้ไม่ได้ซะอีก 6. มีเจ้าหน้าที่ดูแลเท่าที่จะทำได้โดยเฉพาะเขตสถานศึกษาและเขตโรงพยาบาลเนื่องจากว่าผู้ขับขี่ยานพาหนะนั้นจะเกรงเจ้าหน้าที่มากกว่าเกรงอย่างอื่นจะเป็นเจ้าหน้าที่แบบใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหน่วยรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนของโรงพยาบาลดีที่สุดก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นเองเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นมีอำนาจในการสั่งจับและปรับได้
หากว่าจัดกำลังมาดูแลเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ข้ามถนนนอกเหนือไปจากการอำนวยการจราจรแล้วก็จับผู้ไม่สวมหมวกกันน็อกซึ่งเรื่องนั้นผมก็เห็นว่าควรจะปล่อยเขาไปบ้างนะครับหัวของเขาเองขออภัยนะครับนอกเรื่องไปนิดหนึ่ง 7. ทางม้าลายทาสีแดงขาวอันนี้ที่ญี่ปุ่นก็เริ่มมาก่อนเลยในประเทศไทยเราก็เริ่มมีหลายแห่งแล้วผมว่าดีมากเลยครับ 8. มีเนินหรือคันชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามทุกแห่งเจ้าสปีดบัมป์นี้จะช่วยบังคับให้รถลดความเร็วก่อนถึงทางม้าลายทาสีเอาไว้ให้สดใสเห็นชัดเจนหากจำเป็นก็ทำเพิ่มเป็นชุดหลายๆระยะก็ได้ถ้ารถใช้ความเร็วสูงแล้วก็มีป้ายเตือนผู้ขับขี่ยานพาหนะไปด้วยว่าข้างหน้าจะมีสปีดบัมป์หลายๆแห่งเขาก็มีป้ายเตือนว่าจะมีสปีดบัมป์แบบใดข้างหน้าอย่ามาดราม่ากลัวรถจะพังนะครับเจ้าสัญญาณไฟเขียวแดงที่พื้นบริเวณทางม้าลายวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นนะคะอยู่ที่หน้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นนี่เป็นการยกระดับความปลอดภัยของการข้ามทางม้าลายเพราะว่ามีการติดตั้งสัญญาณไฟเขียวไฟแดงไว้ที่พื้นบริเวณทางม้าลายด้วยเพื่อเป็นสัญญาณแจ้งเตือนให้คนข้ามทางม้าลายรวมถึงผู้ขับขี่ได้ทราบว่าเมื่อใดสามารถที่จะใช้เส้นทางดังกล่าวได้อย่างปลอดภัยซึ่งก็ถือว่าถูกอกถูกใจผู้ใช้ทางม้าลายเป็นอย่างมากค่ะสัญญาณไฟทางข้ามอัจฉริยะสมาร์ทครอสวอล์กครับถูกนำมาติดตั้งบริเวณ5แยกสะพานดินสูลานนท์ตำบลพะวงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นระบบสมาร์ทครอสวอล์กหรือว่าสัญญาณไฟทางข้ามอัจฉริยะนวัตกรรมของกรมทางหลวงครับโดยแขวงทางหลวงสงขลาที่1ดำเนินการเป็นโครงการนำร่องแห่งแรกในพื้นที่ภาคใต้เพื่อยกระดับความปลอดภัยให้กับประชาชนในการข้ามถนนบริเวณทางม้าลายผู้ที่ข้ามเนี่ยสามารถกดปุ่มจากนั้นระบบจะตรวจจับยานพาหนะแล้วก็คนข้ามเพื่อให้สามารถข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยเป็นการเอื้อประโยชน์ทั้งผู้ข้ามถนนด้วยแล้วก็ผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับคาดว่าโครงการดังกล่าวนี้จะลดจำนวนผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตจากอุบัติเหตุลงได้11ใช้แผงเหล็กกั้นทางม้าลายเมื่อมีคนข้ามถนนแผงเหล็กกั้นการจราจรแบบนี้นะครับหาซื้อได้ง่ายราคาไม่แพงมีลูกล้อเข็นออกไปขวางไว้ก็จะช่วยได้มากมีให้เลือกหลายแบบนะครับขออย่างเดียวผู้ที่ดูแลอย่าขี้เกียจเข็นออกมาใช้ก็แล้วกันแล้วถ้าลูกล้อหักหรือหลุดชำรุดเสียหายก็ซ่อมซะด้วยสรุปเป็นข้อทำได้ทันที 1. ทางม้าลายโอเวอร์ดีไซน์ 2. ทางม้าลายยกระดับ 3. ธงน้อยข้ามถนน 4. ป้ายเตือนทางข้าม5. มีปุ่มกดสัญญาณไฟให้คนข้ามถนน 6. มีเจ้าหน้าที่ดูแลในเขตสถานศึกษาและโรงพยาบาล 7. ทางม้าลายทาสีแดงขาว 8. คันชะลอความเร็วก่อนถึงทางม้าลาย 9. สัญญาณไฟเตือนที่พื้นถนน 10. สัญญาณไฟทางข้ามอัจฉริยะ 11. มีแผงเหล็กกั้นทางม้าลายเมื่อมีคนข้ามถนนอันนี้หน้าโรงเรียนก่อนได้เลยนอกจากนี้แล้วก็ยังมีแนวทางอื่นๆอีกมากมายแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือวินัยและสำนึกของผู้ใช้รถที่จะมีน้ำใจให้ผู้ข้ามถนนทุกคนได้ปลอดภัยและสบายใจจะต้องคิดว่าทุกคนก็คือลูกหลานญาติพี่น้องของเราเองสังคมของเราก็จะน่าอยู่และมีความสุขขอให้ทุกคนช่วยกันคิดและช่วยกันทำนะครับสำหรับเรื่องราวแนวคิดเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนโดยเฉพาะในการข้ามทางม้าลายก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมท่านใดมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอย่างอื่นก็ช่วยกันเสนอแนะมาอีกนะครับจะได้เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นและพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ